โอ้ยเครียดมากเลยครับเพื่อนๆ เคยเจอปัญหาเรื่องนกไหมครับนกเต็มบ้านเลยครับมันบินมาเกาะตามรั้วมาอุจจาระมาแบบโอ้สกปรกมากเลยครับผมไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วครับจนผมได้มาเจอสิ่งนี้ครับนี่เขาบอกว่าเจ้าสิ่งนี้จะสามารถไล่นกไปได้ครับว้าวมันจะเกี่ยวแค่ไหนเรามาดูและทดลองใช้กันดูเลยครับInfinity. แต่ก่อนที่เราจะไปดูกันผมมีหนึ่งช่องสุดเจ๋งมาแนะนำเพื่อนๆครับเป็นช่องรุ่นพี่ผมเองครับ Pan Official ทุกวันนี้พี่แทนมีอิสระในการใช้ชีวิตมากอยากทำอะไรก็ได้ทำอยากเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปเพราะพี่แทนมีช่องทางในการทำเงินออนไลน์ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถทำได้เช่นกันโดยในช่องแทน Official จะมีวิดีโอต่างๆที่เป็นความรู้ในการสร้างรายได้ออนไลน์รวมไปถึงเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เพื่อนๆมีอิสระในการใช้ชีวิตแบบพี่แทนได้ว่าแล้วก็นี่แน่ตีลังกาโชว์ซะหน่อยจะดีกว่าไหมถ้ามีคนที่มีประสบการณ์สูงคอยให้คำแนะนำอยู่ข้างๆเขาไปกดติดตามช่องแทน Official ได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอของผมเลยครับว้าวถ้าเพื่อนๆอยากใช้ชีวิตอิสระแบบพี่แทนก็กดที่ลิงก์ใต้วิดีโอของผมเข้าไปกดติดตามที่ช่องแทน Official ได้เลยครับที่สำคัญที่ช่องกำลังมีกิจกรรมแจกถึง150เหรียญเลยนะครับ wow. ใครที่กดติดตามช่องแทน Official ไว้ทุกคนมีโอกาสได้ลุ้นรับ150เหรียญไปฟรีๆเลยครับจะรออะไรล่ะครับเข้าไปกดติดตามและศึกษาวิดีโอของเขาเลยครับนี่แหละครับ1ช่องดีๆที่ผมมาแนะนำเพื่อนๆนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูของของเรากันต่อเลยดีกว่านะครับไหนนกไหนนกไหนนกสวัสดีครับผมพี่ชีตัวแสบครับอย่างที่บอกไปในต้นคลิปนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองใช้เจ้าสิ่งนี้ครับอีกาไล่นกครับว้าวจริงครับปกติเคยเห็นแต่หุ่นไล่กาใช่ไหมครับแต่คราวนี้ครับเราเอาอีกามาไล่นกครับอีกาปลอมครับ บางทีมันก็แปลกๆนะครับกลับไปกลับมาครับก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับที่ผมจำเป็นจะต้องไล่นกเพราะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆบ้านครับตรงนี้ครับคือระเบียงด้านบนบ้านที่ผมคิดว่าเป็นจุดปัญหานะครับเพื่อนๆฟังเสียงดีๆครับจะมีเสียงนกจิ๊บจิ๊บจิ๊บอยู่เห็นไหมจิ๊บซึ่งน่าจะมาจากข้างบนหลังคาตรงนี้ครับไม่ได้เต็มกันว่าตรงไหนครับแต่ถ้าจะดูง่ายๆครับว่ามีนกอยู่ตรงไหนครับให้ดูที่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมเก็ตไหมครับทั้งขี้นกขี้จิ้งจกเต็มเลยครับเพราะมันเป็นบ้านไม้มีขื่อมีอะไรอย่างนี้ครับมีฝ้าตรงนี้มันอยู่กันเยอะครับสัตว์ทั้งๆนานาครับแต่นกเนี่ยจะมีปัญหานี้ตรงนี้นี่เห็นไหมนี่ขี้นกเต็มเลยแต่ราวตรงนี้นี่ผมเช็ดบ่อยๆก็เลยไม่ค่อยเห็นอันนี้จะมีร่องรอยอยู่บ้างเล็กน้อยครับตรงนี้ผมเช็ดอยู่ตลอดครับก็เลยไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ที่ชัดเลยครับคือตรงนี้ครับนี่เครื่องออกกำลังกายของผมที่ดึงข้อตรงนี้ครับเพื่อนๆดูนะครับดูที่พื้นครับนี่เห็นไหมนี่ขี้นกผมเช็ดอยู่ตลอดเลยนะครับแล้วก็มีมาใหม่ตลอดเลยเห็นไหมเนี่ยเพราะว่ามันชอบมาเกาะตรงนี้ครับมาเกาะตรงเล้าที่ผมจะดึงตรงนี้ครับเนี่ยแบบทุกครั้งที่ผมจะออกกำลังกายผมก็ต้องเผชิญกับขี้นกตลอดเลยนะครับอันก็ตรงนี้นี่ชัดเจนนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมตามเล้าที่จับที่ผมบอกครับเนี่ยแหละคือแบบนกแบบเยอะมากครับนี่ดูเห็นไหมที่มันเยอะนะครับดูเดี๋ยวผมให้ดูนี่ต้นไม้ต้นนี้ครับนี่เห็นไหมครับนั่นนี่แหละมันมีรังอยู่ข้างบนครับมีรังอยู่ข้างบนตรงนั้นครับมีตรงนี้รังหนึ่งครับแล้วก็น่าจะบนหลังคาผมอีกครับเพราะผมเห็นนกชอบบินมาบนหลังคาผมเยอะมากครับเนี่ยนะครับเนี่ยเจ้านกพวกนี้แหละครับที่แบบเข้ามาก่อกวนเรามากๆครับเดี๋ยวให้ดูอีกจุดหนึ่งตรงนี้หนักแบบขั้นสุดเลยนี่นี่ครับตรงนี้คือส่วนที่ผมแทบจะไม่ค่อยได้มาใช้เลยครับเป็นแบบทิ้งว่างไว้ดีแบบนกยึดครองเลยอะแค่ตรงนี้เป็นอะไรที่มันสกปรกมากครับมันไม่ควรจะต้องมีอยู่เลยครับเห็นไหมครับคือบางคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดแบบผมนะครับอยู่ในเมืองอาจจะบอกว่าเอ้ยมันก็ดีจะตายเสียงนกจิ๊บจับจิ๊บจับธรรมชาติครับแต่ถ้าต้องอยู่ทุกวันเพื่อนๆจะเข้าใจครับว่ามันสกปรกมากๆจริงๆครับแทบทุกจุดที่เป็นระเบียงบ้านไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านทุกจุดครับแทนที่เราจะแบบเช่าๆออกมาสูดอากาศพิงอย่างนี้ไม่ได้เลยครับสกปรกมากครับซึ่งผมก็ต้องหาวิธีกำจัดนกครับแต่จะกำจัดโดยการแบบหูฆ่าทิ้งหรือทำลายรังก็มันจะดูโหดร้ายมากเกินไปนะครับผมเลยมองหาวิธีที่จะไล่มันไปไม่ให้มันมาอยู่ใกล้บ้านเราครับซึ่งผมก็ไปเจอสิ่งนี้มาครับแน่นอนครับจากร้านไดโซ60บาทครับเขาบอกว่าให้เราแขวนนี่ไว้ตรงจุดที่นกชอบมาแค่นั้นมันก็จะไม่มาแล้วครับเพราะมันเป็นรูปของอีกาครับเขาบอกว่านกจะกลัวอีกาครับจริงเหรอครับเฮ้ยมันจะอย่างนั้นจริงเหรอแล้วมันจะมันรู้ว่าเป็นของจริงของปลอมอะไรเงี้ยน่าสนใจครับตรงนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วเราไปทดลองใช้กันเลยนะครับมาเฮ้ยปิ้งนี่ออกมาเลยเป็นไงเดี๋ยวเราเพื่อนๆครับดูแกะอยู่มานี่อู้ว้าวเป็นตัวแบบน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับดูหน้าตามันดิดูดิ
ไม่ต้องเป็นนกหรอกคนเดินเจอกลางคืนยังหลอนเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าด้วยความแบบเป็นตัวมันสีดำและหน้าตามันดูน่ากลัวของอีกาครับอุ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งแล้วก็ที่เป่าลมตรงนี้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเป่าลมดูก่อนเลยเนาะดูว่ามันออกมารูปร่างเสร็จแล้วมันเป็นยังไงนะครับจะหมดลมแล้วโอ้เฮ้ยไม่ยากครับเป่าไม่ยากเก็บซ่อนจุกเข้าไปนี่เรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยดูแบบปราดเปรียวดูเฉียวดีนะครับนี่แล้วก็ไปแขวนเลยครับแขวนมาอย่างนี้เลยห้อยอย่างนี้เหรอโตจริงๆน่าจะแบบไว้ตรงกลางนี้เนาะให้มันแขวนอยู่อย่างนี้เนาะมันดูน่ากลัวนะครับแต่ว่าที่แขวนเขาให้มาเป็นอย่างนี้ครับเวลาห้อยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยก็แปลกดีเหมือนกันนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทดลองดูครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับโดยผมก็จะแขวนไว้ในที่ที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้นะครับที่ว่านกมาเกาะตลอดครับแล้วเราสังเกตดูว่านกยังมาเกาะอยู่หรือเปล่าครับถ้ามีแค่สักหนึ่งตัวมาเกาะก็แปลว่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับควรจะต้องไม่มีมาเกาะเลยครับนกควรจะต้องกลัวไอ้กาลมตัวนี้ของเราและไม่กล้าเข้าใกล้นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปแขวนแล้วดูผลกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปผูกนะครับแล้วก็จะเคลียร์ที่พื้นตรงนี้ให้หมดครับให้ไม่มีร่องรอยอะไรเลยครับแล้วก็อาจจะทิ้งไว้สักคืนหนึ่งหรือสองคืนครับเพื่อดูครับถ้าเกิดผ่านไปคืนสองคืนแล้วยังไม่มีนกมาขี้อะไรตรงนี้แปลว่าได้ผลจริงๆครับสำหรับอีกานี้นะครับแต่ถ้ายังมีนกมาขี้อยู่ดีแปลว่านกก็ยังมาเกาะเหมือนเดิมครับซึ่งแปลว่าไม่ได้ครับไม่ได้เรื่องเลยครับต้องลองดูครับมาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมขอเวลาผูกแป๊บนึงนะครับโอเคผูกไว้งี้แหละอ่ะก็เดี๋ยวขี้นกตรงนี้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 ผมเช็ดออกให้หมดก่อนเลยนะครับโอเคสะอาดเอี่ยมอ่องแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแค่มารอลุ้นผลกันนะครับว่าผ่านไป1คืนหรือ2คืนเนี่ยจะยังมีนกมาและยังมาแบบอุจจาระให้มันเลอะเทอะตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้ามันได้ผลจริงนี่ผมจะซื้อมาติดไว้รอบๆบ้านเลยครับเป็นแบบประดับให้สวยๆเลยไม่รู้สวยหรือน่ากลัวหรือเปล่าเนาะเป็นอีกาอย่างงี้เนาะอ่ะโอเคถ้างั้นก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามผลกันนะครับเอาเฮ้ยแต่ว่าอย่างงี้ผมจะดึงคอไงครับก็ดึงหัวชนนกไปอย่างงี้เลยครับเดี๋ยวลองดูนะเฮ้ยได้ครับได้เพราะทุกคนมันเป็นลมไงครับเราดึงไปมันก็หลุดขึ้นไปแค่นี้ไม่มีปัญหาครับเยี่ยม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  early the next morning อ่ะผ่านมา1คืนแล้วมาดูกันก่อนครับนี่ณตรงนี้ยังไม่มีนะครับคือเมื่อวานตอนบ่ายทั้งวันกับกลางคืนไม่มีครับแล้วก็เดี๋ยวนกดูรอบเดี๋ยวผมให้ดูนกนะมันมีมันหลบซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมครับเห็นไหมมันไม่เข้ามาใกล้เลยครับมันเกาะอยู่แค่แถวๆตรงนู้นครับหลังเสานะครับเห็นไหมจริงนะครับเหมือนจะได้ผลนะครับเนี่ยมันไม่มาอยู่ในบริเวณใกล้ๆนี้เลยอ่ะถ้าเป็นปกตินะครับมันจะชอบมาเกาะเนี่ยไม่เกาะบนนี้ก่อนเนี่ยตรงที่เส้นนั่นนะครับที่เส้นสายไฟตรงนี้ครับแต่ตั้งแต่ที่ผมแขวนเนี่ยมันไม่เข้ามาใกล้เลยเนี่ยมันจะอยู่รอบๆนี้แต่มันไม่เข้าใกล้ครับเห็นไหมเอาละครับเริ่มลุ้นน่าจะได้ผลแล้วครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอทดลองอีกสักหนึ่งคืนแล้วกันครับคืนเดียวมันอาจจะยังไม่เห็นผลนะครับไม่แน่มันยังไม่ถึงเวลาที่นกจะต้องมาเกาะตรงนี้ครับรออีกสักหนึ่งคืนแล้วกันนะครับขอดู2คืนนะโอเคดูผลกัน day 2นี่ตรงนี้เพื่อนๆดูนะครับผมแอบถ่ายจากห้องทำงานของผมครับนกเห็นไหมนั่นบินไปละนี่แหละปกติจริงๆมันจะต้องมาเกาะตรงนี้ครับเพราะมันชอบเกาะที่สูงนะครับแต่นี้มันไม่ยอมมาเลยครับมันอยู่แค่บริเวณรอบนอกนั้นเท่านั้นครับน่าจะเป็นเพราะว่ากลัวอีกาเนี่ยนะมาเห็นไหมหลังเสาคือผมเปิดประตูไปไม่ได้ครับถ้าผมเปิดประตูไปปุ๊บมันหนีเลยนั่นแหละอยู่หลังเสานั้นมันเหมือนแบบเหมือนแบบที่ประจำของเราทำไมมันมีกีกามาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่กล้ามาเลยประมาณนั้นครับเฮ้ยได้ผลจริงนะครับยังไม่ได้ยินเสียงนกนะครับรอบๆเลยเนี่ยก็ยังอยู่ปกติเลยครับว้าวอย่างงี้ชัดเจนเลยครับได้ผลจริงแน่นอนครับในวันที่2นี่เห็นไหมครับนกมาอยู่ใกล้ๆแต่ไม่กล้าเข้ามาใกล้เลยครับแสดงว่าใช้ได้ผลจริงๆครับอันนี้ yesต่อไปนี้ผมก็จะไม่มีนกมากวนใจอีกแล้วครับที่ว่าผมก็จะไม่มีขี้นกอะไรอีกแล้วครับแต่คือค่อนข้างที่จะวงแคบนะครับเหมือนอย่างตรงเมื่อกี้เห็นไหมครับผมแขวนไว้ที่ไอ้ตรงที่ดึงข้อของผมครับแล้วมันก็ไม่มาเกาะแค่บริเวณที่ดึงข้อตรงนั้นจริงๆครับแต่ตรงระเบียงที่มันมาเห็นไหมครับก็ยังเกาะอยู่ครับเรียกได้ว่าอะไรมันดูเชิงครับไม่กล้าเข้ามาใกล้แต่ก็ยังอยู่รอบๆนอกเนี่ยเพื่อฟังเสียงครับเห็นไหมครับเสียงนกยังจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเต็มไปหมดเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับไม่ได้เอารังของมันออกอะไรครับซึ่งมันก็โหดร้ายอะเนาะแค่แบบว่าป้องกันไม่ให้มันมาในส่วนที่เราไม่ต้องการให้มันมาแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วนะครับซึ่งถ้าพูดถึงอีกาและนกของเราอันนี้เนี่ยได้ผลจริงๆครับโอ้โหถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้มันอยู่ตรงไหนก็เอาไปแขวนไว้เลยครับจะซื้อมา5ตัว10ตัว20ตัวแขวนรอบบ้านแขวนไปเลยครับรับรองนกจะไม่กล้ามาอีกเลยครับเยี่ยมสุดยอดครับเรามาดมสมองดีกว่าครับเพื่อนๆคิดว่ามีวิธีไหนที่จะไล่นกได้ดีกว่านี้ลอง
องคอมเมนต์บอกนะครับเผื่อผมจะรู้เฮ้ยน่าสนใจหรือผมจะทดลองทำดูว่าใช้ได้ผลจริงๆหรือเปล่าหรือว่าใครเคยใช้วิธีไหนได้ผลก็บอกด้วยก็ได้นะครับนกเต็มบ้านผมเลยครับผมอยากจะแบบคือไม่อยากฆ่ามันครับแค่ให้มันออกไปที่อื่นอะไรอย่างงี้ครับน้องแนะนำผมกันเข้ามาเยอะๆนะครับช่วยผมด้วยโอเคครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับเราดูว่าผมจะเอาของอะไรมารีวิวจะมาทำอะไรกันพิสูจน์ฝังดินอะไรต่างๆนานานะครับกดติดตามไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งหมดเลยนะครับผมวิดีโอลงทุกวันอังคารกับเสาร์อาทิตย์เลยนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับต่อไปก็ไม่มีนกมาตรงนี้แล้วแต่ก็ยังจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเต็มหูอยู่เลย